สวัสดีค่ะวันนี้นางราวแซลบอลไทยมารู้จักกับฉัตรมงคลเรืองธนล้นแบ็คไซด์ตัวใหม่ของช้างศึกไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่านี่คือเด็กที่เคยเป็นโรคหอบหืดแต่กลับทำสถิติวิ่งระยะกว่า20กิโลเมตรใน2เกมในทัวร์นาเมนต์ฉัตรมงคลได้โอกาสลงโชว์ลวดลายอยู่พอสมควรและเจ้าตัวก็ทำผลงานได้โดดเด่นเกินวัยปัจจุบันฉัตรมงคลเขาได้ยึดตำแหน่งตัวจริงทางฝั่งซ้ายของทีมเป็นที่เรียบร้อยแล้วทุกนัดที่ลงสนามเขายังรักษามาตรฐานของตนเองได้ดีเสมอเกมรับมีวินัยเยี่ยมจากฟอร์มที่เด่นอากิระนิชิโนจึงใส่ชื่อฉัตรมงคลให้เป็น1ใน47คนสุดท้ายของทีมชาติไทยชุดใหญ่นี่เป็นเพียงจุดเริ่มต้นของเส้นทางลูกหนังที่ยังต้องเดินอีกยาวไกลเพราะในวัยเพียง18ปียังมีสิ่งที่ฉัตรมงคลจะต้องเรียนรู้และเผชิญหน้ากับมันรับประกันเลยว่าฉัตรมงคลนี่แหละจะเป็นตัวแทนในอนาคตของทีราธรบุญมาทันรุ่นพี่ที่ได้ดิบได้ดีอยู่ในประเทศญี่ปุ่นในตอนนี้เจ้านายแบ็คไซด์หน้าใหม่ทีมชาติไทยยืนยันพร้อมทุ่มเทเต็มที่หากได้รับโอกาสลงเล่นครับแล้วพยายามจะเปิดเข้าไปด้วยขวาลูกมันโค้งหามาดูแต่รู้จังหวะนี้บอลยาวของชุมพีทางกลับซ้ายมาแล้วครับหลุดประกอบกับตัวคนเดียวเลยด้วยซ้ายลูกนี้เรียบร้อยเลยครับ2ประตูต่อ0ครับโอ้โหแล้วเป็นฉัตรมงคลเรืองธนรงค์บอลยามาทางซ้ายจับจังหวะแรกดีแล้วก้มหน้ากดลอดขาทางบุสบอลสีเหลืองเข้าไปเลยครับวางบอลมาลูกนี้นี่เหลือกินเหลือใช้เลยครับแล้วเป็นเจ้าจิมครับวรชิตเป็นลูกศิษย์บางเพ็งวรชิตยอดเยี่ยมแม่แล้วทางฉัตรมงคลก็ยอดเยี่ยมเช่นกันครับโอ้โหบอลลงสวยเปิดสวยนี่ฮะแล้วดูฉัตรมงคลเอาบอลนี่ฮะจังหวะแรกได้เปรียบต้องตะบันด้วยซ้ายลอดขาเข้าไปเลยครับทศพรศรีเรืองเอาไม่อยู่เอาตรงกลางมีขออยู่วรชิตเบิ้ลจะไปกรอบเขตโทษแล้วถึงด้วยโอ้โหลูกนี้หลอกยิงเลยครับแม่แล้วบอลผ่านสองเสาไปออกเฉยเลยครับแล้วขึ้นมาตรงนี้แล้วถ้าเข้าดูจะสวยมากเลยนะแต่ว่าเขาจากนี่อะวอชิตอีกแล้วครับทีแรกใกล้ๆกฤษดาเปิดโค้งเข้าได้ได้ชาลูกนี้เรียบร้อยเลยครับโอ้โหดูสิครับมีของหรือเปล่าเรียบร้อยครับแบบนี้1ต่อ0ชลบุรีขึ้นนำครับโดยฉัตรมงคลเรืองธนโรจน์ครับดีจังดีครับวิ่งมาคนเดียวข้างหลังแอบมาครับแล้ววิ่งตัดมาตรงนี้ให้มองมาตกหน้าประตูแล้วถึงก่อนด้วยครับโอ้โหหมดสิทธิ์เลยครับที่จะป้องกันได้ของธนาโนไม่มีใครถือบอลเลยนะครับแล้วเนี่ยครับความเร็วมาตรงนี้นะครับถึงบอลเปลี่ยนทางที่ยังไงครับกลายเป็นประตูเลยครับถึงประตูแรกนะครับชลบุรีได้ประตูขึ้นนำก่อนเท่าไหร่ครับซาเล่นต่อได้ครับออกมาตัดมงคลเปิดลูกเดียวโอ้โหเอาสกัดโอ้โหเป็นทวุฒิแล้วปั๊มบอลไหลเข้ามาเก็บบอลได้ตรงนี้โยกเข้าซ้ายครับฉัตรมงคลเปิดมาแล้วกินตรงนี้ไปด้วยมงคลครับเด็ก18รายนี้ครับดูครับหลอกสุพนันตรงนี้แล้วได้เปิดแล้วพาริพงศ์พยายามจะโฉบมาที่เสาแรกนะครับดีดบอลให้มันตรงกรอบแต่ว่าเปิดเข้ามาแล้วเสาไกลเติมมาฉัตรมงคลเปิดย้อนกลับมาแล้วกดด้วยขวาลูกนี้พาริพงศ์พลสาครับอันนี้ต้องยังไงครับพาริพงศ์ดูครับฉัตรมงคลคืนมาตรงนี้ด้วยขวาบอลไปไหนไม่รู้เลยครับโอ้โหยิงฮาบอลเล่แล้วบอลไปไกลเลย